สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะและสวัสดีทุกทกท,กท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะคะสําหรับชาวราศีกุมช่องอยูหญิงทาหรหลดนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21บกราคมถึง19กุมภาพันธ์นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมแบ่งราศีตามหลักตะวันตกไม่แน่ใจกดดูใต้คลิปนะคะมีเขียนบอกไว้นะทีนี้สําหรับการอ่านไพ่แบบภาพรวมพี่อยากให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินอย่าดูแล้วเครียดนะคะอะไรที่ใช่ หรือไม่ใช่ใช่เราก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์แนะนําทําอะไรให้มันปรับปรุงให้มันดีขึ้นส่วนอะไรที่ไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปค่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเราอ่านสลับกันได้นะคะโอเคค่ะสําหรับชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีกุมมีความรู้สึกว่าณตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหงาสับสนเนาะมันประเดประดังเข้ามาหมดเลยนะคะบางคนอยากจะยอมแพ้แล้วแหละกับอีกความสัมพันธ์เนี่ยที่ทาให้คุณรู้สึกว่า คุณทําอะไรไปมันก็คือเหมือนกับทําอะไรไปก็ไม่เห็นค่าของเรานะคะอันนี้คือความรู้สึกอย่างแรกที่พี่เห็นนะคะบางคนก็อยากจะออกจากตรงนี้แต่ยังยังไม่กล้าที่จะเดินออกไปได้แต่พักอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นช่วงพักมันเหนื่อยจะทําให้เราอยากพักนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการระยะเวลาที่แบบว่าแยกจากการสักพักหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่คุณยังรอคอยยังคงรัก ยังคงรักษาความรักครั้งนี้อยากจะรักษาวไว้หลายๆคู่เนาะอาจจะเป็นคู่ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของทัศนคตินะคะไม่ค่อยตรงกันพูดอะไรมาก็เถียงกันอะฉันคิดแบบนี้คุณคิดแบบนี้คุณอยากไปนู่นฉันอยากไปนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบจุกจุ๊กจิกจิกที่เถียงกันได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปัญหาที่คุณจะต้องแก้ก็คือเรื่องของการยอมจะต้องมีใครคนหนึ่งที่ยอมนะคะ ถ้าไม่ยอมกันังสองฝ่ายก็ความรักมันจะเป็นไปนลักษณะแบบนี้แหละเหนื่อยนะคะอือบางท่านก็มีความรู้สึกว่าฉันอยากเดินออกจากตรงนี้แล้วอะเออหรือฉันจะตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงช่วงของความสับสนยังไงก็ไม่รู้นะคะราศีกุมที่เป็นมาหลายเดือนแล้วด้วยที่พี่ดูนะคะสับสนยังไม่กล้าตัดสินใจบางท่านยังไม่กล้าตัดสินใจ อยากเริ่มชีวิตใหม่อยากเริ่มต้นใหม่ในกรณีที่มีคู่ที่มันเหนื่อยมันมันมีปัญหาเยอะคุณอยากจะเดินออกไปนะแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่ายังไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้ามันจะไปเจอใครหรือไม่เจอใครแต่ตอนนี้อยากออกจากสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะคะอยากจะมองไปข้างหน้าอยากจะเห็นชีวิตใหม่ๆอะไรความรู้สึกใหม่ๆที่มีความรู้สึกว่าเออมันมีชีวิตความรักที่มีความสุขเหมือนคนอื่นบ้างอันนี้คือประเด็นที่มีปัญหาค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรเพราะว่า ราศีกุมได้ไพ่ดาบสองดาบสี่ดาบห้าดาบหกดาบเรียงกันมาเลยนะคะพี่ขออนุญ,ญาตไม่โชว์ไพ่เนาะโต๊ะเล็กนะคะตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดมาเยี่ยมพ่อแล้วก็เป็นไม่ไม่สะดวกนะคะเรื่องโต๊ะเรื่องสถา,านที่เท่าไหร่เนะเาะคนที่มีคู่ยังไงก็ระวังเรื่องจะบอกว่าระวังเรื่องบุคคลอื่นเข้ามานิดนึงกันแล้วกันเนาะ อย่าไปเชื่ออย่าไปอะไรมากมายกับคนอื่นนะคะเพราะท่านไพ่ออร์เคินมีดาบปักหลังนะคะดาบปักหลังบางสิ่งบางอย่างอะนะคะคนที่เราคิดว่าเราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะโดนหักหลังจากคนคนนั้นได้นะคะอืมเป็นบุคคลที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยมีศัตรตูแบบไม่เปิดเผยอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะดูจากไพ่ออร์เิลเนาะดีเซปชันมากับไพ่ดังฟ้าด้วย คือทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาบรรจบกันพอดีไพ่ดิเซปชั่นก็คือบางคนอาจจะสวมหน้ากากอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะการสวมหน้ากากเป็นไปได้ทั้งนั้นก็คือเรื่องของการไม่จริงใจหนึ่งการปิดบงังอะไรบางสิ่งบางอย่างแอบซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้โดยที่ไม่บอกเราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่อง,องนี้ก็ดูดีๆเนาะอืม เหนื่อยก็พักก่อนนะคะพักพักเสร็จแล้วอย่าหมดแต่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดําเนินไปเหมือนเดิมอะ่ะมันจะทํายังไงอะ่ะสองดาบทำยังไงจะออกอย่างนี้เปิดผ้าค่ะผ้าที่ปิดตานี้คุณต้องเปิดออกนะอันนี้เหมือนกับเป็นทะเลเขาเรียกทะเลใจให้ไปเนี้ยพี่ชอบเรียกนะทะเลใจคือไม่สนใจอะ่ะเออมันจะเป็นยังไงฉันจะไม่สนใจฉันจะนั่งถูกปิดหูปิดตาอยู่อย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ในใจมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือคุณต้องหาวิธีหาวิธี หาเงื่อนไขหาข้อตกลงพูดจากันว่าจะทำยังไงเราถึงจะดำเนินความรักครั้งนี้ต่อไปได้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นพี่ก็มองว่าคุณอาจจะตัดสินใจวันใดวันหนึ่งเดินออกจากความรักครั้งนี้ไปก็ได้สำหรับคนที่มีปัญหาแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยแบบที่พี่ญิงบอกนะคะไม่งงเนาะไม่ไม่งง,ไม,ไ,มง,งไม่พูดซ้ำนะ <laughs> เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันอะจริงๆสาหรับคนที่ไม่มีประเด็นก็ต้องระวังเรื่องการถกเถียงกันเช่นเดียวกันนะคะคนที่ไม่มีประเด็นคนที่มีความรักอยู่ดีๆนะคะพยายามเรื่องการความคิดเห็นไม่ตรงกันหน่อยก็แล้วกันนะคะใครใจเย็นได้ก็พยายามใจเย็นเนาะมีโอกาสในสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับคุณอาจจะได้รับของขวัญเอ,อ่ออะไรสิ่งดีๆที่คนรักทําให้ในอนาคตณนะตอนนี้นะคะในอนาคต อันทีนี้สําหรับคนที่อยู่ทางไกลช่วงนี้อาจจะการติดต่อสื่อสารอาจจะเงียบเหงาไปบ้างนะอืมแต่มองว่าก็ยังก็ยังมีติดต่อกันอยู่นะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีปัญหานะหรือคู่มีปัญหาส่วนตัวนะคะในการติดต่อสื่อสารอาจจะน้อยลงก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าณตอนนี้คุณรู้สึกอ้างว้างอะ่ะคือมันเป็นความรู้สึกอ้างว้าง ปล่าเปี่ยวเหงาอยู่ในใจนะคะบางท่านก็อย่างที่บอกเนาะถ้าไม่ใช่คุณจะพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะไอสำหรับเรื่องการเดินทางไปหากันนะคะพี่มองว่ามีโอกาสนะบางคนอาจจะพึ่งกลับไปนะคะก็ได้มันเป็นเรื่องของการเจอกันแล้วก็ได้นะคะแล้วช่วงนี้ก็ต่างคนต่างไปมีชีวิตทำมงทำงานอาจจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยมือหวา แล้วนะคะอยู่ห่างไกลก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตโดยเฉพาะใครที่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเวลาท์โซมันต่างกันนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าอืมคุณก็ยังรอคอยนะที่พี่เห็นนะคุณก็ยังรอคอยยังคิดถึงต่างคนต่างก็ยังคิดถึงอยู่นะคะถ้าถ้ามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันก็คุยกันเนาะทีนี้สําหรับคนโสดนะคะคนโสดพี่จะบอกว่าโสดดีมากๆราศีกลุมเพราะว่าถ้าโสดคุณมีเงินค่ะ นะเดือนตุลาคมเนี้ยมีโชคมีเงินถ้าคุณโสดนะคะเงินทองเข้ามาเลยแหละนะคะแต่ทีนี้ถ้าโสดถ้าไม่อยากโสดละ่ะถ้าไม่อยากโสดนะตอนนี้อาจจะมีตัวเลือกเข้ามายังไม่รู้ว่าจะเลือกใครบางคนอาจจะเข้ามาคนหนึ่งสองคนอะไรเงี้ยก็เลยมีตัวเลือกสับโสนวุ่นวายไม่รู้จะเลือกใครบางคนก็ยังไม่อยากที่จะมีใครหรอกมีใครเข้ามาก็คุย เป็นแค่เพื่อนคุณจะให้สถานะไปแค่เพื่อนอะไรประมาณนั้นเพราะพี่มีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณจะเน้นเป็นเรื่องการเงินคุณจะรู้สึกว่าเรื่องเงินคุณพอมันมีมันมีเรื่องเงินดีเรื่องลัคก,กี้เกมไม่ลัคก,กี้เลิฟคุณจะไม่สนใจเนาะนะคะอ่มส่วนในกรณีของบุคคลที่ไม่ชัดเจนเนาะมุกออนค่ะนะเพราะว่า คนที่ไม่ชัดเจนก็ยังม,มีโอกาสเหมือนกันที่คุณจะถูกอยากคุยก็คุยอะ่ะไม่อยากคุยก็ไปอะ่ะอยากกลับมาก็คุยอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยวนไปวนมาเหมือนเดิมเนาะก็ถ้ามุฟออนได้ก็ลองมุฟออนดูแล้วกันเนาะหาอะไรใหม่ๆดูนะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสดีๆนะคะพไพ่ใบสุดท้ายคือหนึ่งเหรียญโอกาสดีๆเพื่อจากสวรรค์น่ะกำลังจะยื่นสิ่งดีๆมาให้คุณเพราะฉะนั้นถ้าในปัจจุบันมันไม่ดี โอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่คุณจะเปิดโอกาสดีๆนั้นให้ตัวเองหรือเปล่าอันนี้ต้องไปลองคิดดู Love your self first ค่ะรักตัวเองให้เป็นสะกอนก่อนที่จะมีความรักดีๆรักตัวเองเคารพตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาคนรู้จักรักตัวเองเคารพตัวเองคนที่อยู่เข้ามาในชีวิตของเรา เราก็จะรู้จักเลือกอ่ะอพี่จีว่าอย่างั้น getting to know e a c other ก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เวลากันไปนะคะสําหรับใครที่มีความรักที่ดีๆอยู่นะตอนนี้อยู่แล้วนะคะให้เวลากันไปคุณมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวอะไรด้วยกันก็ถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าความรักมันไม่หวือหวาไม่อะไรเราก็ลองชวนกันไปท่องเที่ยวดูนะคะเที่ยวทะเลก็ได้นาะที่ติดน้ํานะคะ เที่ยวน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแม้กระทั่งการเดินทางต่างประเทศใกล้ๆก,ก็ได้เอเชียอะไรเงี้ยเดินทางไปด้วยกันดูเนาะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลับมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเราต้องรู้จักลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะความสัมพันธ์ของเราอะทำยังไงให้มันดีขึ้นนะคะโอเคค่ะสาหรับชาวราศีกุมน่าจะหมดแล้วนะคะอ่าทีเนี้ยใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกพี่หญิงก็ขอฝากกดซ u b สไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบนะคะแล้วก็ เจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ